ก็ต้องสวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแฟงเกอร์นะครับผมแล้ววันนี้เราอยู่เกมคอคลิปกันอีกเช่นเคยนะครับมาวันนี้นะครับทุกคนก็จะมาบอกข่าวสารนะครับการอัปเดตนะครับการดรอปของที่ขุดเทพของเรานั่นเองนะครับขวานเจาะโบราณนะครับผมเมื่อก่อนเนี่ยมันจะดรอปได้แค่ที่เดียวนะครับนั่นก็คือตรงนี้ทุกคนแป๊บนึงนะครับผมก็จำไม่ค่อยได้ละว่าผมได้มาจากไหนนะมันจะเป็นรูปคล้ายหัวกะโหลกนะครับเดี๋ยวผมเดินหาแป๊บนึงนะนี่ทุกคนเจอละนี่จะเป็นอย่างนี้นะครับรูปร่างนะครับในการหานะครับของที่ขุดเทพของเราเนี่ยเขาจะอยู่ในแมปประมาณนี้นะครับรูปร่างคล้ายหัวกะโหลกนะครับแล้วก็จะอยู่ลึกที่สุดนะครับอยู่ข้างในตรงนี้เลยนะตรงข้างบนหัวกะโหลกแหละขุดทุกอย่างที่อยู่ตรงนี้นะครับให้หมดเลยนะครับแล้วถ้าเกิดว่าเราโชคดีเนี่ยเราก็จะได้ขวานเจาะโบราณดรอปนะครับผมเมื่อก่อนเนี่ยดาเมจโหดมากนะดาเมจในการขุดเนี่ยก็คือดาเมจเมื่อก่อนอยู่ที่1,600นะครับผมแต่โดนเนิร์ฟมารอบนึงนะครับเหลือ308นะครับแล้วตอนนี้นะครับก็บัฟขึ้นมานะครับอยู่ที่354นะครับยังไงก็เป็นที่ขุดที่เทพที่สุดในตอนนี้อยู่ดีนะครับซึ่งในตอนนี้นะครับเราเนี่ยไม่ต้องไปหาไอ้ตรงแบบหัวกะโหลกก็ได้นะทุกคนถ้าเกิดว่ามันหายากเกินไปนะครับตอนนี้นะครับมันดรอปอยู่ในบอสนกแล้วนั่นเองนะครับผมเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะมาล่าที่ขุดเทพอีกอันนึงนะอันนี้ผมได้มาจากบอสนกนะครับแต่ผมจะมาล่าอีกสักชิ้นดูนะครับผมไปลุยกันเลยดีกว่าก่อนอื่นเลยนะครับทุกคนเราก็ต้องไปเอาไข่นะครับเมื่อกี้ลืมเอาไข่ไปนี่ขอไข่มาอันนึงแล้วกันเราต้องเอาไข่ไปล่อนกให้นกมันลงมานะครับเมื่อกี้แบบโอ้โหเตรียมตัวไปซะอย่างดีลืมไข่ได้ยังไงเอาละครับผมทุกคนผมได้เอาไข่มาละในเวลาตีนะครับก่อนอื่นก็บัฟกินข้าวไปก่อนนี่บัฟไปก่อนเลยเพิ่มนี่พุ่งพุ่งพุ่งว่าหนีตีอย่างรวดเร็วนะทุกคนนะเฮ้ยลบชื้บเจ็บอยู่เจ็บอยู่เจ็บอยู่แต่ไม่เท่าไหร่นี่ตีซะเลยก็การคาดว่าผมก็จะประมาณนี้นะทุกคนทุกคนอาจจะแรงกว่าผมเยอะมากนะครับแต่ผมก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะโอเคมาดูกันได้หรือเปล่าเอาไม่ได้เดี๋ยวได้แหวนนภามาแทนโอ้โหโคตรเซ็งแต่ก็ไม่เป็นไรครับผมก็คือการเล่นนะครับมันจะมีเปอร์เซ็นต์ดรอปของมันอยู่เนาะเล่นครั้งแรกข้าวบอกครั้งแรกอาจจะไม่ได้นะครับก็ลองเล่นไปเรื่อยๆนะครับมันก็จะมีโอกาสดรอปขวานเจาะโบราณให้เราอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าผมได้มาแล้วนะครับนี่ได้นี้มาแล้วนะอย่างนี้นะครับผมก็ถือว่าไม่เกลือเท่าไหร่นะผมได้แหวนมาอะไรประมาณนี้นะครับก็เป็นอะไรที่สุดยอดมากๆนะครับแหวนนี้นี่เป็นแหวนที่ผมต้องการด้วยนะเออมันก็ดีนะครับแล้วก็ได้กล่องมาด้วยนี่ได้หีบมาด้วยแหวนนี้ก็บรรจุเลยเอาแทนอะไรดีนะเอาแทนอันนี้แล้วกันนี่แหวนนภาโอกาสอีกคริ 7% ดาเมจระยะประชิดบวกอีก 13% โคตรดีนะครับผมเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนะครับผมโอเคครับทุกคนผมจะลองตีอีกสักทีนะครับเผื่อจะได้ขวานเจาะอีกอันนึงนะครับผมมาลองดูกันกินข้าวแป๊บโอเคพร้อมละเฮ้ยกดผิดเอ้ยเกือบไปแล้วตีไปเลยเพื่อนขอรัวๆป๊อป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 เอ้ยลบนี่ซิกแซกอีกหนึ่งทีโอ้ยหุยเกือบโดนลบเก่งจังวะเฮ้ยโอ้ต้องโดนแล้วล่ะอันนี้เย้เกือบตายเฮ้ยเอาอุ้มเรียบร้อยมาดูกันว่าจะได้หรือเปล่าสาธุขอได้ทีเถอะเพียงเฮ้ยโอ้โหได้เฉยสุดยอดไปเลยทุกคนนี่นะครับก็จะดรอปขวานเจาะโบราณมาอย่างนี้นะครับมีโอกาสดรอปเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 4% กว่าๆนะครับผมยังไงก็อวยพรทุกคนได้นะครับสำหรับขวานเจาะโบราณนะยิ่งมีเยอะผมว่าก็ยิ่งดีนะเอาไว้ประดับบ้านด้วยแล้วก็เอาไว้ทุบนู่นทุบนี่นะครับผมเวลาไปไกลๆก็พกเอาไว้ก็ดีเหมือนกันนะครับผมก็มีประมาณนี้ครับได้แล้วสุดยอดไปเลยนะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสำหรับการฟาร์มนะครับในที่ใหม่นะครับสำหรับการหาขวานเจาะโบราณนั่นเองนะครับผมก็ผิดพลาดไปกันไหนก็ต้องขออภัยไว้ด้วยนะครับถ้าเกิดชอบก็ฝากกดไลค์กันหน่อยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าอยากเป็นกำลังใจกันก็ฝากกดติดตามกันด้วยนะวันนี้ไปแล้วครับผมสวัสดีครับ